Oh my. What? สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีความคุ้นเคยกับฟูริคาเคะหรือว่าผงโรยข้าวญี่ปุ่นมาพอสมควรแล้วแหละมันเข้ามาช่วงไหนก็ไม่รู้แต่รู้ตัวอีกทีคือทุกภาคล้วนแล้วแต่มีผงโรยข้าวญี่ปุ่นและในตอนนี้ก็มีผงโรยข้าวที่เป็นแบรนด์คนไทยแล้วก็ทำเป็นรสชาติของคนไทยออกมาอีกเยอะมากเช่นกันทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นคือแบบขยันทำออกมาหลายรสมากและฟ้าก็ได้ไปเจอกับผงโรยข้าวที่รู้สึกว่าอยากจะซื้อมาลองให้ได้มันก็คงไม่ใช่อะไรที่ออกใหม่เพื่อนๆ อาจจะเคยกินไปแล้วแต่ฟ้าเป็นคนที่ไม่อินเทรนด์เลยเรื่องนี้นี่เลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นผงโรยข้าวของนิจิฟูริเขามีรสแปลกๆที่ฟ้าอยากจะลองอยู่ประมาณ 3-4-5 อันมั้งแต่ก็ยังไงไม่รู้ซื้อรสอื่นๆมาด้วยเต็มไปหมดเลยไหนๆก็ซื้อมาแล้วเรามาลองทั้งหมดนี่แหละและมาดูกันว่าทั้ง9รสมีอะไรบ้างรสยากินิคุหรือว่าเนื้อย่างผงโรยข้าวเนื้อรสไก่ทอดคาราเกะรสไก่รสเนยกับโชยุรสปลาไหลย่างรสกิมจินี่ก็น่าสนใจรสวาซาบิรสไข่แซลมอนรสปลาคัตสึโอะเริ่มจากรสที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติก่อนแล้วกันรสไข่มันเป็นไข่ที่มีการผสมผสานมาเรียบร้อยแล้วทั้งปลาทั้งสาหร่ายการปรุงรสต่างๆให้แบบมันแซ่บมันนัวแล้วก็ด้านหลังของแต่ละรสเขาจะแนะนำการเอาไปกินนะคะใส่รสขนมปังใส่ข้าวปั้นหรืออะไรต่างๆคือแต่ละรสอ่ะก็จะมีวิธีที่แนะนำให้ไปกินไม่เหมือนกันแล้วแต่รสชาติมาชิมรสไข่เป็นรสไข่ที่มีความหวานแล้วก็มีความเค็มความนัวผสมอยู่ในนั้นค่อนข้างเข้มข้นเหมาะกับเอาไปโรยข้าวปั้นเลยเนี่ยปลาคัตสึโอะนะจ๊ะตอนนั้นกลิ่นก็คล้ายกับรสไข่เมื่อกี้แต่อันเนี้ยมันจะมีกลิ่นของปลาที่แบบแน่นเข้มข้นยิ่งกว่าแน่นอนมันคือรสปลาซีมโอ้มันว้าเฮ้ยทำไมมันอร่อยอ่ะมันขนาดนั้นเลยเหรออไปตามรสชาติของปลาคาซูโอะไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเทียบอะไรยังไงแวบแรกที่กินเข้าไปอ่ะมันมีความหอมของปลาแล้วมีความหวานนิดนึงเป็นความหวานที่แบบที่มากับความหอมปลานั้นน่ะแล้วก็ตามมาด้วยความเค็มนัวของการปรุงรสนี่แหละแต่รวมๆแล้วอ่ะมันแบบว้าวทำรสชาติได้กลมกล่อมดีแล้วค่อนข้างหอมปลามากอ่ะนี่แล้วก็แนะนำในการกินข้างหลังซองก็จะแตกต่างจากไข่เมื่อกี้ก็จะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับรสชาติของปลาโอมากที่สุดแซลมอนมากดีกว่าลงไปเลยมีแบบผงสีส้มๆชมพูคล้ายๆกับกุ้งแห้งแต่มันไม่ใช่กุ้งแห้งหรอกรสปลาทำได้ดีมากเขาใส่งามมาค่อนข้างเยอะมันอาจจะเป็นตัวช่วยให้รู้สึกหอมกลมกล่อมขึ้นมากก็ได้เบสมันอ่ะจะรสชาติคล้ายๆกันหมดแหละแล้วก็มีความแตกต่างพุ่งฟริสออกมาอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นความแบบฟริสที่ให้กลิ่นอายแซลมอนเนื้อย่างนี่คือรสที่อยากจะลองที่สุดแล้วเป็นเนื้อย่างแบบฉ่ำซ้อนเลยอ่ะเหมือนจะหอมแต่ก็กลิ่นมีความแบบครึ่งๆกลางๆเหมือนจะหอมแต่แบบก็ไม่มั้งไม่รู้เหมือนกันถ้ามาเถอะความสำคัญมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเฮ้ยกลิ่นดีอ่ะกลิ่นในซองคืองงมากแต่ว่าพอโรยข้าวลงไปแล้วอะความหอมตีขึ้นมาเลยให้ฟีลแบบเนื้อย่างจริงๆคือมันไม่ได้เป็นรสชาติที่เนื้อย่างแบบปิ้งเอาจากเตาแล้วก็มาบดเป็นผงอะไรขนาดนั้นมันเป็นรสชาติของผงโรยข้าวที่มีกลิ่นอายของเนื้อย่างหรือว่ากินไปหลายรสแล้วก็งงหรือถ้าเพื่อนๆ เคยชิมลองมาแชร์กันดูสิว่าคิดว่ามันเป็นรสชาติยังไงถึงฝ้ายจะชอบกินเนื้อย่างขนาดไหนแต่ถ้าให้เลือกผงโรยข้าวเลือกอันนี้นะรู้สึกว่าปลาโอแบบทำถึงอะไก่ทอดคาราเกะอันนี้กลิ่นได้มากมันคือกลิ่นคาราเกะดมๆไปก็เหมือนแบบผงมาม่าสักรสนึงเป็นฟิลผงเครื่องปรุงรสอะไรเงี้ยมาได้ฟีลลิ่งความเป็นไก่ทอดคาราเกะมากๆมันมีกลิ่นอายหรือว่ารสชาติที่ชัดเจนออกมาจากเบสของผงโรยข้าวอ่ะคือมันจะมีรสชาติของผงโรยข้าวใช่ไหมแต่ความคาราเกะมันก็ค่อนข้างที่จะชัดในส่วนของมันเองถือว่าใช้ได้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติปิ้งปองปิ้งปองนี่เราแพคเกจจิ้งคือสีเลิศมากแบบสีทองรสต่อไปรสโปรดเลยค่ะคุณผู้ชมรสอุนากิหรือว่าปลาไหลย่างคาดหวังสูงนะเนี่ยพูดเลยกลิ่นที่ดมจากในซองเหมือนเป็นใบชาที่เอาไว้ชงดื่มอ่ะเป็นชาแบบนั้นแหละแบบแห้งๆ
กลิ่นเหมือนชาแห้งแต่เทออกมาแล้วอาจจะหอมเหมือนกับเนื้อย่างอันนั้นก็ได้เอาล่ะข้าวหน้าปลาย่างแบบเม็ดขอดมก่อนเหมือนรสเนื้อย่างเมื่อกี้ที่แบบดมในถุงแล้วงงมากแต่พอเทออกมาแล้วค่อยลองดมดูอ่ะกลิ่นมันคือใช่มากเลยอ่ะกลิ่นแบบข้าวหน้าปลาย่างได้นะทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกับไก่คาราเกะอันนี้เลยอ่ะชอบมาที่รสหวานกันบ้างหวานไหมไม่แน่ใจมันคือเนยที่มากับโชยุน่าสนใจตีนเหมือนเป็นขนมห่อที่มันเป็นรสข้าวโพดรสเนยอะไรประมาณนั้นอ่ะหอมแบบขนมเลยอ่ะในตอนนี้คือยังไม่ได้กลิ่นของโชยุแม้แต่นิดเดียวอันนี้แวบแรกที่กินเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นรสชาติของผงโรยข้าวแบบมาตรฐานแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่ตามมาแบบคลักคลุ้งเข้ามาเป็นกลิ่นของเนยที่มันหอมหวานตีขึ้นมาแล้วก็อบอวลอยู่ในคำนั้นคือเหมือนไม่ได้กำลังกินเนยโดยตรงแต่ว่ากลิ่นของมันอ่ะก็จะอบอวลอยู่เรื่อยๆดีนะตักหวานหน่อยละกันกิมจิดมในซองไม่ได้กลิ่นอีกแล้วไม่ได้กลิ่นกิมจิเฮ้ยช่างมันเถอะว้าวโอ้ให้มันเป็นรสกิมจิได้อ่ะมันมีความเปรี้ยวของผักดองได้จริงๆมันไม่ได้เหมือนขนมรสกิมจิทั่วๆไปที่รสชาติจะแบบไม่ค่อยกิมจิขนาดนั้นมีแค่กลิ่นอายเบาๆแต่อันเนี้ยคือเหมือนเขาดึงเอาความเปรี้ยวของผักดองออกมาได้แบบค่อนข้างชัดเจนวันนี้แบบเกินคาดใครชอบกิมจิชอบผักดองรสนี้น่าจะแบบแฮปปี้วาซาบิได้ชื่อว่าวาซาบิเนี่ยกลิ่นมันต้องแบบตึ้มกลิ่นกริบมากฟิลแบบมันมีหรือมันไม่มีนะสำหรับวาซาบิที่เทออกมาแล้วไม่ค่อยมีกลิ่นของวาซาบิที่ชัดเจนแต่กลิ่นเนี้ยมันดูน่าอร่อยมากมันเป็นกลิ่นที่หอมถึงจะไม่ได้หอมวาซาบิแบบกลิ่นเขาดีมากเลยอะโคตรใช่เลยอ่ะโคตรกลิ่นวาซาบิจังหวะที่เคี้ยวเข้าไปเราจะรับรู้ได้ถึงวาซาบิที่รสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะต้องเผ็ดมากแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้มีความเผ็ดแบบนั้นคือเหมือนเป็นรสชาติวาซาบิที่เกือบจะเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดเผ็ดอยู่มันมีความเผ็ดเริ่มขึ้นมาด้วยแต่ว่ามันจะอยู่ในเลเวลที่ไม่ได้แบบมันเป็นแบบกำลังพอดีมากกว่ากินได้สบายๆเป็นอีกรสที่ทำได้ดีเลยถ้าอยากจะกินอะไรที่มีฟิลวาซาบิอันนี้ได้ครบแล้วทั้ง9รสที่เราได้ลองไปแล้วฝ้ายก็เลือกที่ชอบที่สุดมา3รสได้แก่นี่ก็คือผู้เข้ารอบซึ่งบอกได้เลยว่าเลือกยากสุดๆแต่ละรสอ่ะเขาทำออกมาได้ดีเลยนะและนี่ก็เป็นการเลือกจากรสที่ฝ้ายชอบเท่านั้นเองปลาไหลย่างกิมจิปลาคัตสึถ้าเพื่อนๆได้ลองชิมก็อาจจะชอบรสที่ต่างๆกันไปแต่รสที่อยากจะชอบมากๆเลยก็คือรสเนื้อย่างมันเป็นรสที่ทำให้ตัดสินใจซื้อมาลองแต่แบบเลือกกินเยอะแล้วมันงงมันรู้สึกไม่ค่อยชัดแต่อย่างปลาไหลย่างนี่กลิ่นอย่างชัดเลยหรือว่าเพื่อนๆเคยกินรสไหนอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะคะก็อยากรู้เหมือนกันหรือใครเคยได้ลองรสเนื้อย่างมาเมากันหน่อยว่าชอบไม่ชอบมันเป็นยังไงขึ้นหรือแบบลิ้นบอดไปแล้วหรือเปล่าเลยไม่ค่อยได้รู้รสเนื้อย่างโอยรอนขอบคุณเพื่อนๆที่มาสนุกด้วยกันในคลิปนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ